การประกวดพระประกวดพระที่จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยอำนาจเจริญนะเขาจัดที่ขอนแก่นฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าสาขาขอนแก่นรางวัลชนะเลิศนะมีคะแนนนะสูงสุดนะยอดเยี่ยมยอดนิยมนะครับแล้วก็พระทั่วไปชิงโล่ของคุณพยัคฆ์คำพันธ์นะฮะนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยคุณพิสารเตชวิภาคหรือต้อยเมืองนนท์แล้วก็พันโททัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาค2มีสร้อยคอทองคำเดี๋ยวนี้เนี่ยงานประกวดพระเขามีสร้อยคอทองคำแต่จริงเขามีมานานแล้วนะครับนะมีมานานแล้วนะครับมีโทรทัศน์สร้อยคอมีนะมีเขารางวัลหลายอย่างแต่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยรางวัลเก่าๆเขาจะเป็นโล่นะโล่เนี่ยนักล่ารางวัลงานประกวดส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการแล้วนะโล่เพราะว่าเขาไม่รู้จะไปทำอะไรโล่เต็มบ้านไปหมดเลยนะเขาถึงต้องการอยากได้เป็นวัตถุมงคลบ้างเป็นพระบ้างเป็นของเครื่องใช้บ้างนะบางคนก็อยากจะได้เป็นหนังสือนะสังเกตนะหนังสือนี่ราคาแพงมากนี่แต่ละเล่มเนี่ยแพงจริงๆฮะนะแพงจริงๆเพราะว่าเขาทำหนาและใหญ่นะหนังสืองานประกวดเนี่ยผมมีเยอะนะผมมีเยอะหลายเล่มมากหนังสืองานประกวดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำดีแต่ว่าค่าจัดทำหนังสือเนี่ยแพงมากจริงๆนะบางงานเนี่ยค่าทำหนังสือเนี่ยล้านกว่าบาทแล้วอะบางงาน2ล้านกว่านะถือว่าแพงแล้วก็คนจัดงานเนี่ยถ้าโดนของแพงๆเข้าไปมันจะไม่คุ้มนะไม่คุ้มอย่างมีคนรู้จักกันเคยจัดนะเคยจัดยอดได้ไป3ล้านยอดได้3ล้านหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือไม่กี่แสนเองนะนะเป็นค่าหนังสืองานประกวดซะโอ้โหนะเป็นล้านอะหักไปแล้วก็นะคนจัดก็คิดมากๆหน่อยอะบางทีก็จะไม่คุ้มอะนะนี่ก็งานเมื่อวานเขามีโต๊ะ90เนี่ยโต๊ะ90นี่เป็นโต๊ะพระคณาจารย์สายอีสานนะครับมีหลวงปู่อดหลวงปู่เคนหลวงปู่เลวเป็นพระที่ยังไม่เก่ามากแต่ก็เข้าบรรจุงานประกวดพระนะครับแล้วก็มีคนส่งเข้าประกวดเยอะเลยเมื่อวานคุณสุภฤทธิ์พิมพ์วัฒน์ก็ไปร่วมสังเกตการด้วยนะครับมีคนส่งพระเยอะฮะเดี๋ยวนี้พระใหม่ๆก็มีคนส่งเข้าประกวดเยอะถ้ามีบรรจุนะเพราะพระใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นนะพระใหม่บางทีเนี่ยพระใหม่แพงกว่าพระเก่าก็มีนะหลายรุ่นเนี่ยแพงกว่าพระเก่าเนี่ยอย่างพระขุนแผนเนี่ยหลายรุ่นเนี่ยแพงกว่าพระเก่าอยู่นะพระเก่าบางทีพระเก่าๆยังเล่นกันอยู่ที่400-500บาทเล่นอยู่พันกว่าบาทนะพระใหม่เนี่ยบางองค์เล่นกัน 20,000-30,000 นะ 20,000-30,000 นะครับออกมาใหม่ๆเนี่ยแล้วเล่นกันเดี๋ยวนี้นั้นเวลาที่ท่านเล่นเนี่ยนะเล่นพระเนี่ยเข้าไวออกไวผมบอกแล้วสำคัญฮะพระใหม่เนี่ยเข้าไวออกไวเพราะบางทีคนอยากได้คือคนอยากได้นะอยากได้ก็ต้องอยากได้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับนะเหมือนกับที่เขาบอกอ่ะว่าทำไมไม่มีเก็บเงินปลายทางอยากจะส่งแล้วเก็บเงินปลายทางบางที่เขาก็ไม่เอานะทำไมถึงไปเก็บเงินปลายทางเพราะว่าพอเก็บเงินปลายทางเนี่ยคนที่จองพระไว้เนี่ยให้ส่งไปเนี่ยปรากฏว่าไม่ชำระเงินแล้วปล่อยให้พระตีกลับมาเพราะว่านะเริ่มพอตอนสั่งเนี่ยอยากจะได้พอพระนะผ่านไปพระจะมาชักไม่อยากจะได้แล้วก็เลยเนี่ยอย่างนี้ก็มีฮะงั้นเนี่ยเวลาที่พระใหม่ๆเนี่ยนะครับออกตัวไวนะได้เงินไวฮะอย่างจองเนี่ยนะครับเขาเปิดจองกันเนี่ยคุณก็ดูฮะนะบางคนเดี๋ยวนี้ก็หันมาเล่นพระใหม่กันเยอะนะเล่นพระใหม่เยอะแล้วเข้าไวออกไวก็ได้เงินน่ะอย่างบางคนเขาจองนะจองอย่างพระกลิ่งฮะจองเนื้อนวะนะครับจองเนื้อนวะไว้นะครับพอของออกราคามันขึ้นไปเขาก็ขายออกได้กำไรนะครับถ้าจองไว้หลายๆองค์ก็ได้กำไรอันนี้เหมือนกับเข้าไวออกไวฮะแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยบางรุ่นเนี่ยก็แบกระยะไม่อยู่ฮะแบกระยะไม่อยู่ยังไงบางรุ่นเนี่ยนะพอนานๆไปมันเงินมันแทนที่มันจะเป็นบวกมันกลับร่วงลงมามันก็มีฮะ
มันก็มีที่นะบางทีขึ้นไปอยู่ๆไปก็ล่วงมาพระบางทีเป็นกระแสด้วยนะนะบางอย่างเนี่ยเขาเล่นเป็นพระกระแสนะอย่างตอนเนี้ยตอนนี้ที่เขาทำกันอยู่นะครับหลายๆที่ที่ทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างพระเกจิเนี่ยตอนนี้พญาเต่าเรือนเนี่ยสร้างเยอะมากนะหลายองค์เนี่ยก็จะมีพญาเต่าเรือนนะส่วนหลังพญาเต่าเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่เกจิจะสร้างบางทีก็เป็นพระศิวลีบ้างเป็นสังกัจจายบ้างเป็นพระปิดตาบ้างแล้วแต่เกจิจะทำแต่ส่วนใหญ่ก็จะนะทำพระศิวลีเยอะเลยช่วงหลังนี้นะก็ถือว่าเป็นพระกระแสเหมือนกันนะเป็นพระกระแสเหมือนกันแล้วก็มีตอนนี้ที่กระแสมากๆก็คือไอ้ไข่ไอ้ไข่นี่ก็เป็นพระกระแสนะผมไม่รู้ว่านะนานๆไปเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ถ้าพระกระแสเนี่ยก็จะมีฮะบางที่ยืนระยะอยู่ได้บางที่ยืนระยะไม่อยู่ยืนระยะอยู่ได้ก็คือว่านะเราจองไปเนี่ยราคาก็จะขึ้นบางที่นะพอนานๆไปก็ร่วงลงมาคือยืนระยะไม่อยู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านแหละท่านจะเก็บพระยังไงที่มันนะพอจะยืนระยะแล้วอยู่ได้นานๆอยู่ได้นานๆก็คือว่ามีราคานะมีราคาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเก็บแล้วที่เขาเรียกว่าเก็บแล้วมีอนาคตวันก่อนผมได้ฟังพักพวกกันฮะพักพวกกันเขาไปขายพระนะขายพระตามแผงลอยเนี่ยเอาพระไปขายตามงานประกวดบ้างแผงลอยบ้างคุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้พระแท้ขายยากมากพระแท้ขายยากฮะขายง่ายพระเก้เขาบอกนะพระเก้ขายง่ายกว่าพระแท้เออแปลกอะแปลกฟังแล้วงงฮะฟังแล้วงงพระแท้ขายยากอะพระเก้ขายง่ายคือคนเราบางทีเนี่ยนะครับนะบางทีมันชอบวัดนะชอบวัดความรู้ของตัวเองชอบวัดไอเดียของตัวเองนะครับน่าชอบจริงๆคนเราเดี๋ยวนี้ไปเดินเนี่ยนะครับชอบอะนะพระปิดตาองค์นี้ไม่รู้ที่ไหนแต่ชอบอะนะแล้วโอ้โหเข้าตาจริงๆนะเขาเปิดมา 30,000 นะเขาเปิดแรงไว้ก่อนนะ 30,000 แต่ต่อยังไงก็โดนนะต่อยังไงก็โดน เพราะว่าไอ้คนขายมันรู้ว่าภาพไม่แท้ ต่อยังไงก็โดนแต่ว่าไอ้คนที่ซื้อเนี่ยนะก็แปลกอะอยากจะลองนะนะอยากจะลองโดนก็เอาฮะเออแปลกจริงๆมันเหมือนกับไอ้น้องรุ่นน้องผมคนนึงชอบจังเลยพระสมเด็จเนี่ยสมเด็จเนี่ยโอ้โหชอบนะแล้วแหมคุยจังเลยนะเป็นเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งทำงานแล้วได้เงินเยอะก็ไม่อยากจะเช่าพระราคาถูกๆไม่อยากจะเช่าพระใหม่อยากจะเล่นสมเด็จวัดระฆังอยากจะเล่นนางพญานะอยากจะเล่นพระกุพระเก่าเอาที่แบบว่านะมีราคาสูงๆแต่ว่าไม่เช่าจากเซียนเพราะเรียนรู้มาเป็นอย่างดีเก่งศึกษามาจากหนังสือนะตำหนิพิมพ์ทรงองค์พระรู้หมดตรงไหนเก๋องค์ไหนแท้ฟันฉับรู้เลยนะเดินพระชอบเดินตามศูนย์พระเดินตามนะงานประกวดพระที่แผงต่างๆนี่ชอบเสี่ยงดวงนะไปเดินแผงเนี่ยแผงไหนที่มีพระไปชอบไปคุยไปหาไปดูปรากฏยังไงครับนะเดินไปนะเดินไปเห็นพระสมเด็จไม่ได้ชอบนะพอพิมพ์สมเด็จแล้วเข้าตาเลยโอ้โหชอบมากนะเช่าแต่สมเด็จวัดระฆังเช่าหมดนะบางขุนพรหมเช่าชอบนะเอาขึ้นมาส่องโดนตานะเจ้าของพระบอกอย่างเดียวผมไม่แน่ใจนะถามว่าของที่ไหนผมไม่แน่ใจอย่างเดียวคนขายนะครับแต่ไอ้คนส่องเนี่ยมันแน่ใจจังเลยว่ามันแท้นะมันส่องแล้วมันก็เอาเลยฮะนะบอกเลยถามเลยสมเด็จวัดระฆังองค์นี้ผมชอบมากเปิดสักเท่าไหร่ดีนะไอ้เจ้าของมันก็คิดอยู่ในใจนะแหมนะเปิดไปเนี่ยเปิดไปสูงๆมันจะเอามั้ยเนี่ยเลยเปิดไปต่ำๆหน่อยนะต่ำๆหน่อย 50,000 นะ 50,000 ปรากฏว่าแหมส่องจังเลยฮะเข้าตาส่องหน้าส่องหลังต่อครับต่อเขา 20,000 นะนะไอ้คนขายก็รู้ว่านะเอาแล้วนะปลาติดเบ็ดนะครับแม่จะให้ไปนะแบบเลยนะก็ไม่ได้ก็ต้องมีเงางอนหน่อยไม่ได้นะครับ
20,000เนี่ยไม่ได้เอาสัก 30,000 ได้ไหมแน่มีต่อรองนะมีต่อรองนะต่อเพื่ออะไรครับนะต่อทั้งๆที่รู้ว่ามันเก๊นั่นแหละแต่ต่อเพื่อนะเพื่อให้รู้ว่ามันฉุดกันไว้สักหน่อยนะปรากฏว่าไอ้คนที่อยากได้มันก็นะมันก็เอาสินะนะเอาสิโอ้จาก 50,000 มาเหลือ 30,000 ขอต่ออีกสักทีแล้วกันนะขอต่ออีกสักที 25,000 เป็นยังไงล่ะครับนะ 25,000 โดนเลยครับนะโดนทันทีนะครับโดนทันทีหิ้วกลับฮะหิ้วกลับปรากฏว่าไอ้คนขายก็ยิ้มนั่งยิ้มวันนี้ได้แล้ว 25,000 นะพระเก นี่คืออยากลองใช่มั้ยนะชอบจังเลยไอ้เนี่ยนะเขาถึงบอกไงว่าคนที่นะไปเช่าแผงเนี่ยนะเช่าแผงขายพระเนี่ยบางทีมันมีฟุกนะมันมีฟุกจากลูกค้าแบบเนี้ยจริงๆแล้วเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะแผงมันแผงวัดตายอยู่แล้วนะไม่ต้องไปรับผิดชอบนะก็คุณอยากได้คุณซื้อเองคุณก็ไปรับผิดชอบเอาเองเขาไม่ได้รับผิดชอบนะครับแต่ถ้าคุณไปซื้อกับเซียนไปซื้อกับเซียนพระเนี่ยเซียนเขารับผิดชอบคุณไปหาเซียนเซียนเขาบอกนะเขาบอกว่าแท้นะเขาขายคุณมาแท้คุณไปแห่ไปดูแล้วบอกว่าเก๊เนี่ยใครบอกว่าเก๊คุณไปหาเขาเขาก็หักเปอร์เซ็นต์ออกเขาก็จะคืนเงินคืนพระอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณไปแผงอย่างนี้เนี่ยนะครับแผงอย่างนี้คุณไปต่อ 25,000 นะแล้วโดนไปแล้วเนี่ยพอวันหลังมาคุณจะกลับไปแล้วคุณจะไปคืนเขาคุณบอกว่าขอคืนนะ 25,000 ไม่เอาแล้วไปมาแล้วบอกว่าเก๊ไม่ได้แล้วเขาไม่ให้เขาถือว่าคุณอัตราเสี่ยงคุณเป็นของคุณมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาฮะมันไม่เกี่ยวกับเขาฉะนั้นเนี่ยนะอย่าฮะผมบอกเลยนะครับนะคนที่มีเงินนะเด็กวัยรุ่นหรือใครที่พอจะมีเงินเนี่ยแล้วอยากได้พระดีๆอย่าไปพิสูจน์ตัวเองฮะอย่าคิดว่าข้าเก่งโดนมาแล้วกันทั้งนั้นไอ้ที่คิดว่าข้าเก่งเนี่ยเอาเป็นว่าเอาให้เซียนยอมรับซะหน่อยก็จะดีฮะไปซื้อกับคนที่เขานะที่เขาสามารถจะพูดคุยได้อย่าไปซื้อกับนะวัดตาตัวเองเนี่ยอย่าไปเสี่ยงฮะไอ้วัดตาตัวเองเนี่ยให้เซียนดังๆเขาไปวัดตาจริงๆเซียนเนี่ยเซียนดังๆเนี่ยนะครับเขาไปวัดตามาหมดแล้วนะครับนะเขาก็เดินวัดตากันอยู่นะครับนะแล้วเวลาที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นเซียนนะครับเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็กืนเลือดนะเขาซื้อไปแล้วเขากืนเลือดถ้าเกิดว่าแก้ขึ้นมาเขาก็จะเงียบนะจะเงียบแล้วเขาก็จะนะเก็บไปเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคยซื้อนะเคยซื้อพระเก้แต่ไม่เคยขายพระเก้นะเซียนส่วนใหญ่จะบอกอย่างนั้นนะเซียนดังๆส่วนใหญ่จะบอกอย่างนั้นนะนะเคยซื้อพระเก้แต่ไม่เคยขายพระเก้แสดงว่าขนาดเซียนระดับเขายังโดนน่ะแล้วคุณเป็นเซียนหรือเปล่าคุณไม่ใช่เซียนคุณจะไปเสี่ยงทำไมฮะนะถ้าคุณจะเสี่ยงคุณเสี่ยงพลาดถูกๆนะเสี่ยงพลาดที่คุณพอจะรู้ฮะอย่างหลายๆคนเนี่ยไปเดินแผงเนี่ยเสี่ยงพลาดพอจะรู้พลาดอะไรอย่างพลาดปิดตาเนี่ยนะหรือพลาดเหรียญเกจิอย่างเงี้ยนะพลาดที่เราพอจะรู้นะครับเราพอจะรู้แต่ไอ้อย่างที่คนขายเอามาเสนอเราเนี่ยอย่างเข้าไปนะคนขายเข้าไปตามวัดต่างๆหรือเข้าไปตามซุ้มอะไรต่างๆแล้วมาเสนอเนี่ยคุณระมัดระวังหน่อยนะครับระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าคนพวกเนี้ยจริงๆเขาก็อยู่กับวงการอยู่แล้วฮะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพระเก๋หรือพระแท้แต่เวลาที่เขาเข้าไปเขาก็ทำเป็นไม่รู้อะทำเป็นไม่รู้ว่าเก๋หรือแท้ก็ไม่รู้นะผมดูไม่ออกดูไม่เป็นนะคุณดูเป็นก็เอาไปฮะอย่างนี้เนี่ยเสี่ยงนะครับเสี่ยงเพราะว่าพอเราไปดูในหนังสือดูอะไรแล้วเนี่ยนะครับมันโอ้มันเหมือนหมดอ่ะนะแต่พอส่งเข้ามาเซอร์หรือมาประกวดปรากฏว่าเก๊หมดนะตอนเนี้ยมีฮะนะมีหลายคนเนี่ยที่ไปซื้อมาเนี่ยองค์ละ 3,000 5,000 10,000 20,000 ปรากฏว่าส่งเข้าไปเซอร์ไปตรวจเก๊หมดฮะแล้วเงินคุณเสียเงินไปตั้งเยอะตั้งแยะนะครับปรากฏว่าไปเก๊หมดอย่างเงี้ยนะน่าเสียดายนะครับนะอย่าไปเสี่ยงเลยถ้าคุณไม่มีความรู้ที่ชัดเจนนะเพราะว่าพระเนี่ยจริงๆเขามีสร้างปลอมมานานแล้วนะยาวนานแล้ว
แล้วอีกอย่างเนี่ยเขาเล่นในระดับเล่นแบบสากลสากลนิยมก็คือว่าพระแท้ก็คือพระที่ขายได้เขาเล่นอย่างนั้นฮะเขาเล่นอย่างนั้นพระที่พระแท้คือพระที่ขายได้อย่าไปแท้ข้าคนเดียวฮะนะอย่าไปแท้ถ้าใครบอกว่าโอ้ยพระเนี่ยตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะแต่ว่าถ้าเราไปแล้วไปส่งเข้าประกวดหรือไปเซอร์หรือไปอะไรแล้วเขาตีเก๊นะมันก็นั่นนะฮะมันก็ต้องยอมรับตามกฎกติกามารยาทเขาเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาเล่นพระที่ขายได้นะเขาเล่นพระที่ขายได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าพระเราแท้เราก็เก็บไว้นะถ้าเซียนเขาบอกว่าเก๊ก็ต้องทำใจนะทำใจอย่าไปนะส่งเข้าประกวดไม่ต้องไปต่อว่าต่อขานเขาหรอกนะครับในเมื่อเขาบอกว่าเขาบอกว่าเก๊ก็เก๊ฮะเรารู้ของเราว่าเราแท้ก็พอเขาว่าเก๊ก็เก๊นะเพราะว่าแต่ละที่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับการตัดสินนะไม่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแค่สมาคมผู้นิยมพระเครื่องนะครับเดี๋ยวนี้หลายที่เขาจัดกันหมดนะแล้วประกวดย่อยก็มีเยอะนะแล้วเซอร์เนี่ยสมัยเมื่อก่อนไม่มีใครกล้าเซอร์พระนะผมจะบอกให้ไม่มีใครรับเซอร์พระสมัยเมื่อก่อนผมจำได้มีจ่าเชษนะที่เซอร์พระอยู่เซอร์คนแรกเลยที่เซอร์พระเนี่ยเขาเซอร์พระตอนนั้นเขาเซอร์พระหลวงพ่อเงินไม่มีใครกล้าเซอร์แล้วไม่มีใครรับเซอร์นะแต่ว่าจ่าเชษเนี่ยรับเซอร์อยู่ที่พันทิพย์หรือไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะรับเซอร์นะครับแล้วก็ตรวจเช็คเลยนะหลวงพ่อเงินมาเนี่ยเมื่อก่อนมีแต่ส่งเข้าประกวดนะนะส่งเข้าประกวดถึงจะรู้ว่าพระเก๊แท้พอตอนหลังเนี่ยเขามีการเซอร์แล้วเดี๋ยวนี้เซอร์กันทุกที่ใบรับรองนี่ออกกันให้เกลือนใบรับรองนี่ออกทุกที่นะครับเดี๋ยวนี้นี่ล่าสุดนี่ผมจะบอกให้เดี๋ยวคัมภีร์นิวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวเนี่ยจะออกใบเซอร์แต่ใครอยากจะให้เราเซอร์เดี๋ยวเราจะออกใบเซอร์ให้นะในอนาคตอันใกล้เพราะเดี๋ยวนี้เขาออกใบเซอร์กันหมดนะทำไมถึงออกใบเซอร์นี่ผมพูดไปหลายครั้งหลายหนนะทำไมเขาถึงออกใบเซอร์เพราะว่าชาวต่างประเทศมันเข็ดคนไทยนักสะสมต่างประเทศเนี่ยเข็ดคนไทยเพราะอะไรเพราะว่าพอพระออกไปปุ๊บไม่มีใบเซอร์ปุ๊บแม่มันตีเก๊เฉยเลยอะนะตีเก๊เฉยนะเข็ดนะทีนี้พระใหม่พระเก่ามันเอาใบเซอร์หมดฮะพระองค์เท่าไหร่ฮะพระองค์ละ500นะครับใบเซอร์เท่าไหร่600โอ้โหใบเซอร์แพงกว่าพระอีกถามว่าเอาไหมเอาฮะมันเอาใบเซอร์ครับใบเซอร์แพงกว่าพระแต่เอาใบเซอร์ทำไมอ่ะเพราะมันกลัวกลัวเกย์เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆต่างประเทศพระใหม่ๆเอาใบเซอร์หมดเดี๋ยวนี้ฮะถ้ามีใบเซอร์เขาสบายใจนะใบเซอร์แต่ละองค์แต่ละองค์พระออกมาองค์ละ200ใบเซอร์500ยังเอาอีกอ่ะยังเอาใบเซอร์อีกอ่ะพระ200เดี๋ยวนี้มันก็แปลกกันนะต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยแล้วใบเซอร์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันออกมาดูดิออกมานะออกมาที่นี่ออกที่นั่นออกที่นู่นออกนะรับออกใบเซอร์กันเยอะแยะไปหมดเลยนะใบเซอร์ออกที่นี่พอไปขายอีกที่ไม่รับใบเซอร์ออกที่นี่ไปขายที่ไม่รับเอ้าตายแล้วแบบนี้นะนักสะสมลำบากนะครับนะต่อไปนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณรับกันด้วยสินะรับกันด้วยยังไงก็ดูหน่อยว่าพระเก๊แท้นะครับไม่ใช่ดูแค่ใบมาฮะนะไม่ใช่ดูว่าแพ้ใบมาถ้าใบหมอนี่มากูไม่รับอะไรแบบเนี้ยนะใบสำนักนี้มาไม่รับนะอย่างนี้ไม่ได้คุณดูพระหน่อยนะว่าพระเขาเก๊แท้หรือยังไงฮะแล้วเวลาขายไปไม่ต้องเอาใบเซอร์ไปอย่างนี้ฮะไม่ต้องเอาใบเซอร์ไปให้เขาเซอร์ใหม่ก็ได้นะไม่ต้องบอกเขาฮะนะไม่ต้องบอกเขาว่าเคยไปเซอร์มาแล้วอะไรยังไงไปออกใบเซอร์มาใหม่เลยนะครับถ้าจะเอา